ครับมาดูการป้อนนมให้ชูก้าไกเดอร์กำพร้าแม่นะครับดีแม่เขาทิ้งครับก็เลยเก็บมาเลี้ยงครับตอนนี้กำลังป้อนนมให้กับชูก้าไกเดอร์เขายังไม่ลืมตาเลยครับก็ถ้าลืมตาเขาประมาณ70วันครับประมาณ2เดือนนิดๆนะครับกำลังซนเลยครับขนาดเขาไม่ลืมตาเขายังขานได้ไวมากเลยครับเขาจะจำกลิ่นครับกินกินนมสะพุงป่องเลยกินนมเสร็จเขาก็จะนอนแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็เริ่มพัฒนาการเขาเริ่มโตแล้วครับตอนนี้กำลังเป็นเด็กน้อยอยากรู้อยากเห็นครับคราวนี้เอามาแทะไอ้ที่ชาร์จโทรศัพท์ใหญ่เลยครับนี่ผ่าน70วันไปแล้วครับก็ลืมตาแล้วครับตาบองแบวเลยเอาชื่อว่าน้องมีตังนะครับชูก้าไกเดอร์นั้นเป็นสัตว์ที่ออกเล่นกลางคืนส่วนมากก็จะเที่ยวเล่นกลางคืนกลางวันก็จะนอนครับอันนี้เขากำพร้าแม่เขาอยู่กับคนก็เลยมาปรับสภาพเอามาเล่นกลางวันแทนครับถ้าเลี้ยงเขาเล็กๆเงี้ยเขาก็จะเชื่องครับเขาป้อนอาหารตั้งแต่ยังไม่ลืมตาครับเพราะแม่เขาไม่เลี้ยงแล้วครับแม่เขาทิ้งครับถ้าเกิดปล่อยไว้เขาก็ตายครับเพราะว่าปกติเขาอยู่ในท้องเขาจะเอาปากคาบหัวนมอยู่ตลอดเวลาครับจะดูดนมจากแม่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาหลุดออกมาจากกระเป๋าหน้าท้องเนี่ยเราต้องเอามาป้อนอนุบาลครับเพื่อการมีชีวิตรอดของเขาต่อไปนะครับอันนี้เป็นชูก้าไกเดอร์เพศเมียนะครับเพิ่งลืมตาใหม่ๆก็จะหัดเดินแต่ตอนยังไม่ลืมตาเขาก็จะดมกลิ่นกับฟังเสียงนะครับก
เราก็ออกมาเดินเล่นออกกำลังกายนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับหากชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของเราได้ในตอนต่อไปครับก็สวัสดีครับขอท่านสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ